งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงก่อนที่จะลงมือทำกับข้าวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนต้องสัมภาษณ์แขกผู้มีเกียรตินะคะทราบว่าคุณพจน์อานนท์คะวันดีคืนดีคุณพจน์เข้าไปแก้ผ้าแช่อยู่ในอ่างนี้จริงหรือเปล่าคะเพราะคนแถวนี้รวมถึงรปภ.ทุกคนให้การยืนยันค่ะจริงค่ะอาจารย์ไมโครโฟนน่ะหมดอีกันเลยอ่ะเรามาจริงๆกันดีกว่านะคะได้ค่ะก็จะบอกว่าจริงๆวันนี้นะเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านของพี่พจน์อนนท์นะคะต้องขอขอบคุณพี่พจน์มากนะคะแล้วก็เลยอยากจะตั้งแต่วันนี้ไปพจน์ไม่กล้าเดินเข้าหมู่บ้านเลยนะอะไรอ่ะดูสภาพพี่พจน์ตอนนี้เขากำลังรับประทานเอาฮิตกันรับประทานยำไข่แดงยำไข่แดงแล้วเป็นไข่เค็มดองแบบเฉพาะไข่แดงอันนี้ก็ดูนะคะเราทำไม่มากใช่ไหมคะเราก็จะต้องใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งและแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งเปิดไฟเลยไปอย่าเพิ่งใจเย็นค่ะพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จก็เอาแค่พอหวานปลาแรมปลาแรมแล้วก็น้ำแองโชวีเพราะพี่พจน์เป็นคนขาดแองโชวีไม่ได้เราก็ใส่ลงไปเดือดเสร็จแล้วเราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยต้องแยกไข่พี่พจน์ช่วยแยกไข่หน่อยสิคะเอาไข่แดงเอาไข่ครับใส่ถ้วยนั่นเหรอฮะฉันจะเอาไข่แดงมาแล้วก็ตักไข่แดงตักไข่แดงออกมาตักแล้วอาจารย์เอาอีนั่นมาทำอะไรอ่ะข้างๆใช่กี่ตัวข้างๆอาจารย์บางทีก็ให้หนูช่วยบ้างบางทีแตกเลยเขาบอกว่ามันต้องแตกเหรอไข่แตกไม่ได้แล้วดองยังไงเนี่ยไข่แตกอย่างเงี้ยดองยังไงเราลองเทไข่ขาวเนี่ยกลับไปที่นี่เออใช่โอเคเนี่ยหนูเริ่มมีประโยชน์แล้วนะเอาไข่ขาวใส่นี่แล้วไข่แดงอยู่นี่แบ่งครึ่งก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาอ๋ออาจารย์แล้วยังไงมันต้องเทไม่เทไม่เทสิแบบเอียงออกมาเปิดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทำเองเลยดูแต่พี่ดูนี่พี่ดูนี่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วพี่ก็เอียงช้อนเฉพาะไข่แดงง่ายง่ายอย่างนี้นี่มาแล้วพี่ก็แล้วก็ดุนไปดุนมาโชว์เดี๋ยวลองเชิญค่ะตอนนี้พี่พจน์กำลังตอกไข่นะคะนี่โอเคง่ายดุนไปดุนมาแตกอีกนะพี่พจน์อ่ะไม่มีความสามารถด้านการเรือนเลยอ่ะพี่พจน์ออกเรือนไม่ได้อ่ะเนี่ยมีครอบครัวไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยใจเย็นครับพี่ใจเย็นค่ะพี่พจน์ค่ะใจเย็นค่ะค่อยๆเย็นครับค่อยๆดุลค่ะโยนเบาๆครับพี่โยนเบาๆพี่พจน์ก็ปกติพี่พจน์ก็ซื้อกิ่งแต่เขาไม่ทำเองอุ้ยได้ๆได้ใช้ได้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำปลาเดือดแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะให้พักให้เย็นสนิทเราก็เอาน้ำปลามาใส่แช่ไข่ไว้อย่างนี้ปิดฝาเข้าตู้เย็นแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็นี่พี่พจน์จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวฉันจะต้องค่อยๆช้อนวินี่ลูกสวยมากไข่ดองปลานี่เหรออาจารย์ใช่นี่แหละสะอาดถูกสุขอนามัยพี่พจน์ไม่ต้องห่วงค่ะยืนยันนี่พอเราใส่ไข่ลงไปเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะใส่เครื่องยำดังต่อไปนี้เราก็จะใส่ตะไคร้เห็นไหมคะโหอีนั่นมาแค่พูดว่าดังต่อไปนี้ฉันก็พูดได้อ่ะรอ1 2 3ดังต่อไปนี้แต่คุณแม่ต้องขอสักขอบเลยนะค่ะอะไรอีกคะคุณอาจารย์ดังต่อไปนี้โอเคค่ะอันนี้ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใส่ไปหน่อยนึงผักชีฝรั่งภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแองโชวีอย่าชื่อนับร้ายเรียบร้อยค่ะทีนี้ถ้วยนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะขอข้าวสวยร้อนๆให้พี่พจน์ทานหน่อยได้ไหมคะข้างในเลยค่ะแม่งั้นยกเข้าไปข้างในมาพจน์ยกให้ซื้อคาร์บอนมาให้ฉันห่อหนึ่งด้วยนะทำไมอ่ะมันท้องเสียไข่ดองปลาด้วยใช่ไข่ดองเตะบอลมาเนี่ยคุณเรียกว่าไข่มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีอีกกี่คดีที่ค้างอยู่บนศาลเฮ้ยช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูชวนหิวที่ไม่ซ้ำใครกับเมนูยำปูม้าวาซาบิมาฝากค่ะนำปูที่แกะแล้วใส่ลงในภาชนะเติมน้ำโซดาเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นเตรียมไว้ใส่มายองเนสกลิ่นวาซาบิราลิลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่มะม่วงเปรี้ยวสับแครอทขูดเส้นหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยและขึ้นช่ายคลุกให้เข้ากันตักยำราดลงบนปูม้าที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบและไข่กุ้งพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูยำปูม้าวาซาบิ
รับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาลดเค็มใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมบุบพอแตกข่าหั่นแว่นรากผักชีบุบตะไคร้หั่นเฉียงใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและขมิ้นผงนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดแล้วใส่ไก่บ้านลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วตักขึ้นสับไก่ต้มน้ำปลาเป็นชิ้นแล้วจัดไก่ต้มน้ำปลารสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักกาดหอมและมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำต้มไก่ทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ตั้งแต่ 4,800 ถึง 20,000 มิลลิกรัมแต่สูตรนี้มีโซเดียมในน้ำต้มไก่ 4,480 มิลลิกรัมซึ่งทำให้เนื้อไก่ต้มน้ำปลาที่ได้มีโซเดียมน้อยกว่าสูตรทั่วไปแต่ก็ควรระมัดระวังการทานน้ำจิ้มด้วยค่ะ